หาดชะอำเดี๋ยวเรามาเดินดูว่าชะอำตอนเด็กๆอาหารริมทางมีอะไรบ้างไม่เคยมาเดินนะเนี่ยตรงนี้ชะอำตรงนี้ถ้ามาหัวหินก็จะไปรีตาดาหัวหินเนี่ยซิกาดาแคมเบรีวันนี้เรามาดูชะอำบ้างมาดูดิไหนดูดิมีอะไรกินมีอะไรริมทะเลด้วยริมทางด้วยเดียวกันเลยจ้ะดูกันนะเราไม่ต้องยืมเงินได้เลยนะครับจ้าไหนดูกันดีเนอะเมื่อก่อนจะไม่มีนะไม่รู้มีนานหรือเปล่าไม่รู้นั่งกินกันริมหาดเลยเนาะบรรยากาศดีมากเย็นด้วยไม่ร้อนด้วยไปเดินแต่ตรงไอ้ตรงตลาดเลยไม่รู้เห็นมันมีนานหรือยังเลยเมื่อก่อนปลาดุกก็เงียบเลยดีจังเลยเขาใส่ทำปลาหมึกมีนะจ๊ะ3 บาท